สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนต้องบอกว่าตอนนี้นอริซ่าของเรานั้นมีความเคลื่อนไหวออกมามากมายก่ายกองเหลือเกินในคลิปนี้นะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมที่แอดเอามาฝากกันซึ่งระดับนอริซ่าของเรานะจ๊ะนี่เป็นไงก็ต้องใช้แต่ว่าคนที่มีฝีมือระดับโลกหรือร่วมมือกับคนระดับโลกมาก่อนจ้าหรือจะเป็นการที่นอริซ่าของเราไปเจอคนดังในงานว่าแต่จะมีใครกันบ้างนั้นต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่ธรรมดานะจ๊ะซีอีโอรุ่นนี้นั่นอะไรก็ว่าไปก็มาอยู่ในงานนี้ก็มาถ่ายรูปกับนอริซ่ากันแทบทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมีใครกันบ้างเดี๋ยวแอดจะพาไปรับชมกันทีละอย่างกันเลยจ้าเริ่มจากเรื่องแรกจ้าเสื้อผ้าหน้าผมกันง่ายๆกันก่อนเอาเป็นว่าผมนั้นเราก็น่าจะพอรู้กันแล้วว่าคุณเกลนโคโค่ for hair นะจ๊ะเมคอัพก็จะเป็นคุณเมคอัพ by Ariel นะจ๊ะซึ่งเคยแต่งงานให้คุณไคลี่เจนเนอร์อะไรแบบนี้ตบทาไปด้วยนะจ๊ะเล็บสวยๆจาก Girlfriend Bra นั่นเองนะทุกคนนะต้องบอกว่า Oh my gosh คือแต่ละจุดแต่ละองค์แต่ละทรงนะจ๊ะที่นอริซ่ารังสรรค์ขึ้นมาใช้แต่ช่างระดับพักการทั้งนั้น3คนนี้ทั้งช่างหน้าช่างผมช่างเล็บด้วยนะจ๊ะซึ่งตอนนี้คุณแอริก็ออกมาโพสต์อีกอันนึงนะจ๊ะบอกว่าหน้าที่สวยแบบที่ไม่เคยต้องโดนปฏิเสธอยากได้อะไรต้องได้นี่ Oh my gosh คนมันสวยช่วยไม่ได้อะแกมาที่เสื้อผ้ากันบ้างนะจ๊ะเสื้อผ้าทุกคนผู้มาช้าแล้วหนึ่งโกะนะจ๊ะมาปลานะเพราะฉะนั้นเรามาต่อกันที่เสื้อผ้ากันเลยดีกว่าเพราะตอนนี้ที่เขาปล่อยออกมาโอ้โหแทบทั้งตัวของนอริซ่าเนี่ยเป็นแบรนด์เฟอร์รารี่แทบทั้งหมดก็ทำให้แอดก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะจ๊ะจริงๆก็รู้มาตั้งแต่รอบที่แล้วนะที่นอริซ่าเคยไปร่วม งานหรือว่ามีคำว่าเฟอร์รารี่เกี่ยวข้องมาในชีวิตนะจ๊ะว่าเขาเนี่ยก็มีแบรนด์เสื้อผงเสื้อผ้าแบรนด์แฟชั่นของเขาเหมือนกันเขาไม่ได้มีแต่แบรนด์รถอย่างเดียวจ้าแต่กางเกงขอเว้นให้ลุยวิตตองนิดนึงเพราะว่ายังไงนอริซ่าของเราก็เป็น House Ambassador ของลุยวิตตองอ่ะเนาะหรือจริงๆจะพูดให้ตำแหน่งของแอดที่ให้นอริซ่าเองว่า Global Brand Ambassador เลยก็ว่าได้นะจ๊ะก็มาในรอบนี้ด้วยนั่นเองนะทุกคนนะก็ต้องถือว่าสวยสดครบองค์ในลุค CEO สาวของเรานะจ๊ะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือตอนนี้ IG ของ Ferrari เข้ามาติดตามนอริซ่าล่าสุดเสริมทับด้วยการมาอัพภาพนอริซ่าบน IG Story นะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางแบรนด์เองหรือจะเป็นทั้งทาง Creative Director ของแบรนด์ Ferrari อย่างคุณโรโคโคอีอันนอนนั่นเองนะจ๊ะก็มาทำการอัพเป็นที่เรียบร้อยส่วนอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คนนอริซ่าของเรานั้นเจอคนใหญ่คนโตคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เขาชื่อคุณเคนเนธแม็กเบอร์นีย์นะจ๊ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นรองประธานฝ่ายกลยุทธ์ความเสี่ยงองค์กรและการดำเนินการด้านความเสี่ยงที่เครดิตวันแบงค์ WZระดับที่2จ้าโอ้ my god ซึ่งเขาก็มีการโพสต์ว่าลิซ่าในพื้นที่ของเรา Formula 1 Las Vegas Grand Prix วันที่3นั่นเองจ้าส่วนคนต่อมาเป็นสาวสวยกันบ้างนะจ๊ะคนนี้เขาวีดหนักมากเพราะว่าคนนี้เขามาเป็นวิดีโอเลยจ้าเขาชื่อว่าคุณฮาร์ลีย์ บีคาริลนั่นเองนะจ๊ะซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในโซเชียลมีเดียเป็นนางแบบแล้วก็เป็นอดีตผู้เข้าประกวดนางงามชาวอเมริกันในปี2018ที่ผ่านมานั่นเองจ้าซึ่งเขาก็น่าจะชื่นชมลิซ่ามากว่าเนี่ยนะฉันกำลังฝึกซ้อมเต้นท่าของคุณเลยนะเพลงที่ชื่อว่า Moonlit For นะคะรู้จักไหมคะนอริซ่าบอกไม่รู้จักเลยค่ะรอเล่นนอริซ่าบอกรู้จักขอบคุณมากนะคะอะไรอย่างงี้แล้วก็พี่อลิสก็มาจัดเสื้อผ้าหน้าผมให้เรียบร้อยมากยิ่งขึ้นแล้วก็หัวเราะไปด้วยกันทั้ง3สาวแล้วก็น่าเอ็นดูมากเวอร์แกเดี๋ยวไปดูบรรยากาศแบบเป็นเสียงกันเล็กน้อยจ้าเป็นไงน่ารักนะเอ็นดูนะจ๊ะคนนี้ชมนอริซ่าสวยไม่ขาดปากเช่นกันนะจ๊ะเขาก็สวยเหมือนกันต่างคนต่างสวยคนสวยชมกันเป็นเรื่องปกตินั่นเองนะจ๊ะก็อย่างที่แอดบอกไปในลุคนี้นอริซ่าของเราเนี่ยได้ทั้งความนางพญาได้ทั้งความแบบ CEO ได้ทั้งความแบบเซ็กซี่เปรี้ยวข้างในนะจ๊ะแบบเป็นชุดที่แบบมีจะมีความเดรสจะมีความแบบบอกไม่ถูกมีเอาเปิดให้เห็นคอที่ระหงเห็นไหปลาเล็กๆนะจ๊ะเพิ่มความเซ็กซี่ของความเป็นผู้หญิงเข้าไปต้องบอกว่าโอ้ลุคนี้ทั้งเท่ทั้งเซ็กซี่ทั้งโก้ทั้งหรูทั้งเปรี้ยวเยี่ยวราดมากๆทุกคนตอนนี้ถ้าเกิดรวม3ลุคนะจ๊ะก็ต้องบอกว่าแต่ละลุคก็มีความไปคนละโทนคนละอินเนอร์กันเลยเนาะที่ว่าโนริซ่าไป F1 ในแต่ละเมืองนั่นเองนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นไมอามี่โมนาโกลาสเวกัสในรอบนี้ด้วยนั่นเองจ้าส่วนอีกข่าวนึงที่จะแถมท้ายไปในคลิปนี้ก็คือคุณโจโจไรท์นะจ๊ะหนึ่งในดีเจชื่อดังนะจ๊ะที่อยู่ในสถานี1027 Kiss FM เนี่ยเขาก็ออกมาอัพ IG Story หลอกบอกแล้วว่าโนริซ่าของเราจะมาสัมภาษณ์เร็วๆนี้นะจ๊ะซึ่งดูจากชุดนั้นก็ไม่ได้มาจะมาล่าสุดอะไรขนาดนั้นแต่น่าจะเป็นการสัมภาษณ์ที่ถ่ายเก็บไว้แล้วก็กำลังจะออนแอร์ในวันนี้นะจ๊ะเวลาราวๆประมาณ11โมงในเวลาประเทศไทยแต่ทุกคนนะก็ถ้าเกิดแอดเห็นอะไรที่มันมีความแปลกใหม่ในการบทสัมภาษณ์รอบนี้ก็จะมาฝากกันนะจ๊ะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวเซบ้าไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า This weekend on K-pop with JoJo Lisa joins me on the show Oh my god so pumped about that awesome